ผ้านะคะเป็นผ้าโทเลผ้าโทเลก็เป็นผ้าชนิดเดียวกับที่ตัดเย็บเสื้อนักเรียนนะคะถ้าใครเคยเป็นนักเรียนจะต้องทราบนะคะว่าผ้าโทเลอ่ะเราจะเอามาทำข้าวเก็บปากหม้อมาขึงที่ปากนะคะที่ครัวเจ๊น่อง USA สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหน่องก็มาพบกับเพื่อนๆ นะคะในคลิปที่เรามานั่งนะคะพูดถึงเรื่องราวของข้าวเก็บปากหม้อแล้วก็สาคูไส้หมูนะคะก็ตามคลิปที่หน่องได้ลงไป2คลิปล่าสุดนะคะก็เป็นวิธีการทำนะคะโดยที่หน่องไม่อธิบายอะไรเลยนะคะหน่องก็เลยทำคลิปแยกกันออกมาโดยที่อยากจะอธิบายนะคะแล้วก็พูดถึงรายละเอียดนะคะให้ได้มากที่สุดให้เพื่อนๆได้เรียกว่ารู้เคล็ดลับนะคะแล้วก็ความที่ว่าเราจะนำไปประยุกต์แล้วก็ปรับหรือจะทำขายก็ได้นะคะวันนี้นะคะหน่องขอพูดถึง2เรื่องก็คือรวบยอดในคลิปเดียวกันเลยนะคะทั้งสาคูและข้าวเก็บปากหม้อนะคะตามที่หน่องได้สาธิตคลิปไปแล้วนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะบอกแค่ส่วนผสมนะคะแล้วก็สาธิตก็คือทำให้ดูเลยโดยที่ไม่อธิบายนะคะเรื่องของข้าวเก็บปากหม้อนะคะในที่หน่องสาธิตไปแล้วนะคะเขาก็จะมีเรื่องของน้ำกะทิเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะหลายสูตรไม่เห็นใส่เลยนะคะทำไมต้องใส่กะทิด้วยนะคะใส่เพื่ออะไรแล้วทำไมต้องใส่แล้วทำไมต้องนวดแป้งนะคะใส่ไปเฉยๆเลยไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยน้องอธิบายเลยนะคะขยายความว่าในน้ำกะทินะคะมันก็คือให้ความนุ่มนะคะสามารถที่จะทำให้ขนมนุ่มได้ตลอดวันนะคะจากอย่างขนมที่หน่องเคยทำนะคะที่เป็นกุ้ยช่ายนะคะสูตรแป้งนุ่มทั้งวันโดยที่ไม่ต้องอุ่นนะอยู่ได้ข้างนอกเรียกว่าไม่ต้องใส่ในตู้เย็นถ้าใส่เมื่อไหร่แป้งเขาก็แข็งนะคะพอจะทานก็ต้องอุ่นจะไปนึ่งหรือจะใส่เตาไมโครเวฟก็ได้แต่ว่าสูตรนั้นเนี่ยกุ้ยช่ายก็คือแป้งนุ่มตลอดวันแต่ทำไมไม่ใส่กะทิเพื่อนๆอาจจะถามนะทีนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าในส่วนของเรื่องของกุ้ยช่ายนะคะเขาไม่จำเป็นต้องใส่กะทิเราก็ทำแบบนั้นแป้งก็คือจะเป็นแป้งใสๆอยู่ตัวเพราะว่าเขาใส่แป้งถึง4ชนิดนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งเท้ายายม่อมนะคะแต่ตัวของข้าวเก็บปากหม้อใส่แป้งแค่2ชนิดคือใส่แป้ง3ชนิด จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งเท้ายายม่อมนิดหน่อยนะคะแล้วตัวสำคัญของเขาก็คือกะทินะคะถ้าเพื่อนๆลองทำโดยที่ไม่ใส่กะทิก็คือใส่แค่แป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เรียกว่าอาจจะใส่แป้งเท้ายายม่อมนิดหน่อยก็ได้เขาก็จะไม่นุ่มทั้งวันนะคะสูตรนี้นะคะที่เขานุ่มเนี่ยคือตัวกะทินะคะเป็นตัวช่วยแล้วทำไมต้องใส่กะทิแล้วทำไมทีถ้าถามว่าทำไมต้องใส่กะทิแล้วทำไมกุ้ยช่ายไม่เห็นใส่เลยล่ะแล้วทำไมเขานุ่มนะคะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงตัวนี้มันเป็นคือขนมไทยๆนะคะเห็นไหมแป้งก็จะนุ่มดึงๆนี่หน่องทำเสร็จน่าจะ3ชั่วโมงได้ละนะคะแต่ถ้าถามว่าทำไม่ใส่กะทิเนี่ยมันก็ไม่นุ่มหรอกมันจะแข็งอีกแบบนึงมันก็คือความนุ่มเขาจะไม่มีอันนี้นี่เรียกว่านุ่มแล้วก็ทานได้แบบว่าเหมือนเขาสุกใหม่ก็คือเขานุ่มอยู่ตัวนะคะสาคูก็เหมือนกันตัวสาคูที่เรานวดแป้งนะคะด้วยตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรอะน้ำกะทินะคะที่หน่องใส่เข้าไปนะคะเขาก็จะนุ่มแบบว่าเดี๋ยวน้องจะจิ้มมาให้ดูสักลูกหนึ่งเขาก็จะนุ่มแบบว่ามันจะนุ่มอะค่ะเป็นลักษณะที่ว่าแป้งเขาก็คือทานได้แบบไม่หนึบก็คือถ้าไม่ใส่กะทิเขาก็จะมีการเย็นตัวแล้วนะคะมันก็จะมีความหนึบค่อนข้างมากอันนี้เขาก็จะมีความนุ่มก็คือเท็กเจอร์เขาจะดีขึ้นนะคะจากที่เราไม่ใส่กับใส่กะทินะคะแล้วทีนี้ถามว่าทำไมจะต้องนวดต้องมีคำถามหน่องก็เลยเอามาอธิบายในนี้แหละก็คืออยากให้เพื่อนๆได้รู้รายละเอียดเนาะถามว่าทำไมจะต้องนวดล่ะก็คือผสมแป้งผสมกะทิผสมน้ำแล้วคนๆตีๆเลยได้ไหมนะคะมันก็อาจจะทำได้นะคะแต่ว่าการนวดแป้งนะคะเป็นการที่เราจะเรียกว่าเป็นการเซตตัวของเขาได้นะคะอีกวิธีนึงนะคะการนวดอย่างที่หน่องนวดนะคะน้ำกะทิกับน้ำนะคะสลับกันนวดนะคะสังเกตไหมคะที่เรานวดนะคะในคลิปนะคะนวดเสร็จแล้วเราก็เติมส่วนผสมที่เป็นของเหลวคือกะทิกับน้ำที่ยังเหลือนะคะแล้วก็คลายตัวแป้งนั่นแหละค่ะมันจะเป็นวิธีการที่ดีนะแล้วแป้งก็จะไม่เป็นเม็ดแป้งก็จะไม่เป็นเม็ดเรียกว่าเขาก็จะละลายตัวได้ดีกว่าที่เราจะผสมแป้งคนๆกับน้ำนะคะแต่ทำได้ไหมล่ะก็คือทำวิธีแบบนั้นก็ได้ถ้าเพื่อนๆอยากจะทำแบบนั้นแต่แป้งเขาก็อาจจะต้องเซตตัวความแตกต่างอาจจะเรียกว่า
เรียกว่ามันจะต้องต่างกันกับการที่นวดนะคะเพราะว่าสูตรนี้หน่องก็ได้มาจากคุณแม่คุณแม่ก็นวดเขาก็นวดนะนวดแล้วก็คลายด้วยน้ำที่ผสมนะคะน้ำเปล่าน้ำกะทินะคะแล้วก็ได้สัดส่วนที่ต้องการนะคือเขาก็จะเทสแป้งนะคะเวลาจะทำก็คือจะเช็คก่อนเนาะทีนี้สัดส่วนที่หน่องให้เนี่ยเป็นสูตรที่เป๊ะที่สุดแล้วนะคะเป็นสูตรที่หน่องทำมาเรียกว่าทำทานมาหลายรอบตั้งแต่มาที่อเมริกานะทำทานตั้งแต่ปี2012-13นะคะช่วงปี14หน่องจะยุ่งกับการขายขนมก็คือยุ่งมายันปัจจุบันไม่เคยจะได้ทำข้าวเก็บปากหม้อทานอีกเลยแล้วไม่ได้มีเวลาที่จะทำขายด้วยเพราะว่าขนมอื่นๆมันก็เยอะใช่ไหมอ่ะทีนี้หน่องก็มาทำตามสูตรนี้นะคะแล้วก็มาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเพราะว่าหลังจากที่หน่องขึงหม้อนะคะขึงหม้อไว้เนี่ยน่าจะร่วม3เดือนได้แล้วแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างมากมายทำให้แบบล่าช้ามากๆนะคะแล้วก็ในตัวของสาคูนะคะสาคูเนี่ยที่หน่องสาธิตนะคะหน่องไม่ได้ใส่แป้งมันสำปะหลังนะคะวันนี้จะบอกเคล็ดลับว่าถ้าเพื่อนๆที่จะทำขายนะคะสาคูนะคะเวลาเรานวดแป้งนะคะให้นวดแป้งคือนวดรุนแรงไม่ได้อะมันคนอะมันคนแบบคลุกเคล้าอะนะคะอย่างที่เห็นนะคะอย่างที่หน่องใส่แช่น้ำนะคะเสด็จน้ำแล้วก็มาคนกับน้ำกะทิมาผสมนะคะการนวดแป้งสาคูนะคะจะทำให้เม็ดสาคูเขาแตกละเอียดแล้วก็จะไม่เห็นเนื้อเม็ดเลยนะคะแต่เคล็ดลับที่ดีมากๆสำหรับคนที่จะไปทำขายนะคะให้ใส่แป้งมันสำปะหลังไปในเนื้อของแป้งสาคูค่ะแป้งสาคูก็ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังนะคะแล้วใส่ฝุ่นแป้งมันสำปะหลังเข้าไปสัดส่วนเนี่ยคุณแม่หนองไม่ได้บอกมาเดี๋ยวน้องไปจะทดสอบให้จะไปทดสอบแล้วเดี๋ยวจะลองมาลงสูตรให้เพื่อนๆนะคะว่าจะทำขายเนี่ยทำไมจะต้องใส่แป้งมันสำปะหลังนะคะคำตอบก็คือแป้งมันสำปะหลังนะคะที่เราผสมไปกับแป้งสาคูนะคะเขาจะช่วยให้เราปั้นตัวแป้งสาคูนะคะเขาก็จะติดแบบว่าโอ้โหแบบปั้นอย่างรวดเร็วอ่ะสังเกตแม่ค้าตามตลาดถ้าไปถามเขาไม่มีใครบอกหรอกนะคะบอกจริงๆว่าไม่มีใครบอกเขาก็เก็บเป็นความลับของเขาเขากลัวว่าจะไปทำแข่งกันหรือว่าจะไปแย่งลูกค้าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่หน่องคิดว่ามันก็แล้วแต่คนเนาะแต่อย่างที่หน่องมาบอกเพราะว่าหน่องก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะหารายได้เสริมหรือว่าจะทำสาคูหรือข้าวเก็บปากหม้อขายนะคะวนมาที่ตัวข้าวเก็บปากหม้ออีกนะคะมาเรื่องของริ้วรอยยับย่นนะคะข้าวเก็บปากหม้อเนี่ยถ้าพับแล้วไม่ย่นไม่ยับไม่สวยนะคะเดี๋ยวน้องจะตักให้ดูว่าทำไมจะต้องแบบนี้นะคะทำไมจะต้องแบบยับยับย่นย่นเนี่ยค่ะความสวยเขาจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะถ้ามันไม่มีริ้วรอยเนี่ยมันไม่สวยมันดูไม่น่าทานนะคะสังเกตดูแต่ถ้าฝึกทำใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ริ้วรอยขนาดนี้ยังไม่ได้ความเรียกว่าเซตตัวได้ขนาดนี้นะคะต้องฝึกน่าจะหลายๆรอบนะคะฝึกฝนนะคะทำได้แน่นอนนะคะอย่างหน่องแรกๆก็ยังไม่ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะตอนที่ทำทานแรกๆเนี่ยก็ทำไป 3-4 ครั้งอ่ะก็คือสวยงามเนาะเนี่ยที่หน่องทำไว้เนี่ยก็คือหลายชั่วโมงผ่านมาแล้วเนี่ยยังนิ่มยังนุ่มดึงๆอยู่เลยนะคะก็คือตัวแป้งเขานะคะทานได้แบบไม่ต้องอุ่นแต่ตัวแบบนี้นะคะถ้าเก็บข้ามคืนเนี่ยไม่เหมาะนะให้เก็บใส่ในตู้เย็นนะคะมาถึงจุดที่เราจะทานกันใช่ไหมคะพอเราจะทานแล้วเนี่ยเราจะอุ่นในเตาไมโครเวฟก็ได้นะคะทั้งสาคูแล้วก็ข้าวเก็บปากหม้อเราจะไปใส่หม้อนึ่งนะคะใส่ซึ้งนึ่งก็ได้แต่ว่าเวลาที่เราใส่ในเตาไมโครเวฟนะคะเพื่อนๆจะต้องพรมน้ำที่ตัวลูกสาคูนะตัวเม็ดสาคูเนี่ยพรมน้ำก่อนนะคะก็คือให้เขามีน้ำนะคะแล้วก็ใส่น้ำไปในแก้วนะคะสัก1แก้วนะคะเท่ากับแก้วน้ำดื่มนะคะแล้วก็ใส่ในไมโครเวฟนะหนองก็อุ่นแบบนั้นนะคะแล้วก็นุ่มนะแต่ถ้าอุ่นเลยโดยที่แบบว่าไม่ใส่น้ำไม่พรมน้ำนะแข็งแล้วปลาหัวหมาแตกเลยนะเพราะว่ามีลูกค้าหนองนะคะเรื่องนี้ต้องขอเล่านิดนึงมีลูกค้าหนองเนี่ยเคยสั่งสาคูนะเข้าไปที่ต่างรัฐใช่ไหมมันก็เดินทางประมาณ2วัน2วันกว่าก็ประมาณว่าส่งวันจันทร์นะคะเย็นๆถึงบ่ายๆวันพุธลูกค้าก็เขาอยากทานมากเลยนะคะก็ด้วยความที่ว่ารีบร้อนเนาะได้ขนมปุ๊บก็อุ่นเลยแล้วอุ่นเนี่ยในเตาไมโครเวฟนั่นแหละไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งหนองก็จะอธิบายเรียกว่าบอกลูกค้านะส่วนใหญ่หนองจะบอกแต่เขาไม่ได้อ่านข้อความไงก็แข็งทานไม่ได้
ทานไม่ได้เรามาคอมเพนแม่ค้าเราก็แบบเอ๊ะเราก็บอกว่ามันจะต้องอุ่นด้วยวิธีนี้นะคะถ้าไม่อุ่นแบบนี้นะคะทานไม่ได้มันแข็งแล้วก็อย่างที่บอกปลาหัวหมาแตกคือมันแข็งมากๆนะคะส่วนตัวของข้าวเก็บปากหม้อนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะอุ่นได้แบบที่ไม่ต้องพรมน้ำนะคะตัวแป้งเพราะเขาไม่ได้เป็นแป้งเป็นก้อนเม็ดแบบเม็ดสาคูนะก็แค่ว่าถ้าเราจะอุ่นทานเราก็จะต้องนำขนมใส่จานนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะใส่แก้วไปหนึ่งแก้วนะคะไม่ใช่เอาน้ำไปใส่ในขนมนะตัวนี้ก็เรียกว่าไม่จำเป็นต้องพรมอะไรไม่ต้องพรมน้ำนะคะก็อุ่นได้ตามที่หน่องบอกก็คือแค่มีแก้วน้ำก็คือเราจะช่วยให้เขามีไอน้ำนะคะไม่ให้ตัวขนมแห้งนะคะแล้วขนมถามว่านุ่มตลอดวันเนี่ยมันนุ่มจริงไหมนะคะนุ่มจริงๆนะคะคือพอเราทำเสร็จเนี่ยเราแพ็คเลยปิดฝากล่องปิดทุกอย่างไม่ใช่ให้โดนลมนะคะถ้าโดนลมมันก็จะแข็งก็คือแป้งมันจะแห้งนะคะอย่างหน่องทำเนี่ยเวลาหน่องทำหน่องก็จะมีพลาสติกแรปคอยปิดกันลมเอาไว้ถ้าลมมันแตะสัมผัสเขามันก็แข็งนะคะก็เรียกว่ามันก็เป็นอะไรที่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าคุณผึ่งแบบโชว์หน้าขนมแล้วก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ทำอะไรให้มิดชิดนะคะมันก็โดนลมแล้วมันก็แข็งนะคะโอเคพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไปทั้งหมดแล้วเนาะก็เรียกว่าเพื่อนๆที่อยากจะไปทำเป็นอาชีพเสริมนะคะก็ลองฝึกฝีมือนะคะแล้วลองทำดูนะเดี๋ยวน้องจะขอทิ้งท้ายในเรื่องของหม้อนะหม้อที่เราจะทำข้าวเก็บปากหม้อนะคะนี่ค่ะหม้อตัวนี้หม้อที่มันเป็นเอลคอร์ดแบบนี้นะคะหม้อแบบนี้นะคะเราจะละเลงแป้งได้ค่อนข้างกว้างกว่าหม้อที่มันเป็นแบบ3เตานะคะที่น้องเคยสาธิตเดี๋ยวน้องจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูเนาะที่สาธิตเรียกว่าขึงผ้านะคะผ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีหลายๆคนนะคะถามเข้ามาว่าใช้ผ้าอะไรนะคะผ้าเนี่ยไม่ใช่ผ้าขาวบางจะดีที่สุดแต่ถ้าผ้าขาวบางเนี่ยคงต้องทบหลายๆทบเพราะว่ามันจะรั่วเข้าไปในหม้อนะคะผ้านะคะเป็นผ้าโทเลผ้าโทเลก็เป็นผ้าชนิดเดียวกับที่ตัดเย็บเสื้อนักเรียนนะคะถ้าใครเคยเป็นนักเรียนจะต้องทราบนะคะว่าผ้าโทเลอ่ะเราจะเอามาทำข้าวเก็บปากหม้อมาขึงที่ปากนะคะทีนี้ก็ยังมีคนถามมาในคลิปที่หน่องขึงปากหม้อเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้หนังยางเนี่ยค่ะหนังยางแบบนี้นะคะใส่หนังยางแบบเนี้ยแล้วมันไม่หลุดหรอไม่ลุยหรอไม่คือโดนความร้อนคือความร้อนถ้าไม่ใช่เปลวแก๊สนะคะที่มีเปลวไฟออกมาเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรนะคะก็คือหน่องก็ใช้กับเตาไฟฟ้านะคะแม่ค้าที่ใช้แก๊สก็หน่องก็เห็นเขาก็มีนะที่ตามตลาดนัดเนี่ยก็มันไม่ได้ถึงตัวหนังยางที่รัดนะคะแล้วการใช้หนังยางนะคะก็ต้องเป็นหนังยางเส้นใหญ่นะมันจะรัดได้ดีแล้วมันก็ดึงยึดได้ดีมากๆแล้วก็เรียกว่ามันขึงอ่ะมันอยู่ได้นานนะคะสภาพเนี่ยหนองยังไม่ได้ล้างปากหม้อนะตัวปากของหม้อนะหนองยังไม่ได้ล้างนะคะเห็นคราบแป้งไหมคะมันยังตึงอยู่นะตึงแล้วไม่หย่อนด้วยตัวสาคูที่เขาขายตามตลาดนัดบางทีเขาก็จะนึ่งในนี้น้องเห็นเขานึ่งในนี้เลยนะนึ่งในปากหม้อนะคะแล้วถ้ามันหย่อนแล้วเนี่ยเวลาเราจะทำเดี๋ยววางที่เดิมเขาก่อนถ้าเราปล่อยให้เขาหย่อนแล้วเนี่ยพอจะทำไอตัวปากหม้อเนี่ยแป้งมันจะไปเจิ่งอยู่ตรงกลางนะคะมันจะเรียกว่ามีความบางไม่เท่ากันนะคะก็ต้องดูแลเรื่องของตัวเนื้อผ้าข้างบนปากหม้อนะก็ไม่มีอะไรละหน่องคิดว่าหน่องก็อธิบายหมดแล้วเนาะตามที่หน่องอยากจะอธิบายเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าในคลิปแบบใหม่ที่หน่องไม่อธิบายอะไรเลยนะคะก็คนทำคลิปก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยอยากจะพูดให้รายละเอียดที่ลงลึกไปกว่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยหรืออยากจะถามนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วหน่องจะเข้ามาตอบนะคะอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ช้าเกินไปหน่องก็จะตอบทุกๆคำถามนะคะก็ลองไปฝึกฝนฝีมือกันนะแล้วก็มาอัปเดตกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไปจัดการนะคะเป็นมื้อเย็นก็แล้วกันไม่ทานข้าวแล้วเพราะว่าไม่อยากเก็บค้างไว้อยากทานให้หมดอยากได้รสอร่อยที่แบบใหม่ๆสดๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับครัวเจ๊หน่อง USA นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ